ศาสตร์ของการตกแต่งห้องนอนเพื่อทำให้ชีวิตคู่ไปต่อโดยมองโลกของไทยปาฏิภัทร์1ควรที่จะตั้งเตียงไว้ห่างออกจากประตู2ควรที่จะนำหัวเตียงไปชิดกับผนังกำแพงด้านใดด้านหนึ่ง3ไม่ควรที่จะเอาหัวเตียงไปชิดกับผนังห้องน้ำ4ใต้เตียงไม่ควรรกหรือสกปรก5ห้ามนำกระจกเงาติดเอาไว้ในห้องนอนเพราะว่ามันจะสะท้อนพลังงานที่ไม่ดีออกมาและอาจจะก่อให้เกิดมือที่3เกิดขึ้น6หัวเตียงไม่ควรหันไปทางทิศตะวันตก7ในห้องนอนควรที่จะตกแต่งด้วยแจกันและดอกไม้แจกันแนะนำให้เป็นพื้นสีขาวดอกไม้แนะนำให้เป็นดอกสีแดงหรือสีชมพูควรที่จะเป็นดอกสดเมื่อมันเหี่ยวควรที่จะเปลี่ยนตลอดไม่ควรที่จะปล่อยทิ้งเอาไว้อย่างนั้นเพราะว่ามันจะทำให้เราเองเนี่ยเกิดสัมพันธภาพที่ดีกับคนที่เรารักและคนที่อยู่กับเราและชีวิตเราจะไปต่อได้ด้วยในทางที่ดีลองดูนะครับว่าเราจะสามารถต่อยอดอย่างไรได้บ้างกับชีวิตคู่ของเราจากธีรภัทรเกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันส่วนครับ